สวัสดีครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับอ่ะพอดีมาดูกันเลยนะในกรณีที่เราทำแบบนี้นะครับแล้วภาพมันซ้อนกันในเวลาที่ดูในมือถือนะครับเวลาที่เราจะพรีวิวดูเนี่ยก็ดูในมือถือก็ได้นะครับหรือว่าทำการกดแบบนี้นะเดี๋ยวผมเปิดอีกอันหนึ่งให้ดูนะครับนี่เขาก็จะขึ้นแบบนี้มานะครับให้เราไปเลือกตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูปเดสก์ท็อปแล้วก็เป็นมือถือนะครับเวลาดูในมือถือเนี่ยมันจะซ้อนทับกันแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นี่ทั้งที่แบบเอ๊ะเราก็จัดหน้าดีแล้วนะครับแต่ว่าทําไมในมือถือมันทับกันแบบนี้นะครับจริงๆแล้วมีวิธีแก้หลายทางเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะเอาง่ายสุดก่อนแล้วกันนะครับก็มา Edit with Elementor นะครับแบบนี้นะจากนั้นนะครับเรากด Edit with Elementor ไปแล้วนะครับเรียบร้อยเนาะเขาจะทําการโหลดขึ้นมานะครับแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปัญหาของเราก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราสร้างในส่วนของตัวตรงนี้คอนเทนเนอร์นะครับแยกกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทำไมเขาถึงขึ้นไปทับกันแบบนี้เนาะเข้ามาดูกันนะก็ให้มาคลิกนะครับในส่วนของอันนี้นะครับแล้วก็ไปดูนะครับลองไปปรับดูนะครับของ Elementor เนี่ยเขาจะปรับในส่วนของตัว Responsive Mode ได้นะคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูนะครับในส่วนของตัวมือถือนะครับเนี่ยมันปรับแบบนี้นะครับถ้าเราลองสังเกตดูนะครับเวลาที่เราเอาเมาส์ไปวางนะครับเขาจะมีในส่วนของตัวกรอบสีชมพูเนาะนี่แบบนี้นะครับกรอบสีชมพูเห็นเส้นไหมครับตรงนี้ครับอีกอันนึงก็คือกรอบสีชมพูเนี่ยข้างล่างนะครับผมก็ว่ามันก็ติดกันอยู่นะครับแต่ว่าทําไมมันถึงไปทับกันแบบนั้นนะดังนั้นนะครับเวลาที่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับง่ายๆสุดก็คือลองคลิกไปตรงนี้ก่อนนะแบบนี้นะครับแล้วก็ไปปรับนะครับในส่วนของตัว Advance นะครับในส่วนของตัวความกว้างนะครับ Width ตรงนี้นะครับให้เราไปเลือกนะครับเป็น Full Width 100% นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะทำการเนี่ยจากของเดิมนะครับถ้าลองสังเกตดูเป็น Default นะเวลาเมาส์ไปวางนะครับตรงเส้นสีชมพูเนี่ยมันจะอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับเห็นไหมครับอยู่ข้างใต้ Property นะดังนั้นนะครับเราก็มาปรับตรงนี้นะครับเป็น Full Width ไปนะครับเขาก็จะทำการขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็เหมือนกับว่าเขาล้อมกรอบให้นะว่าตรงนี้เป็นในส่วนของตัวเป็นในส่วนของตัวอะไรเนี่ยกริดนะครับเป็นในส่วนของตัวกริดนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราใส่ภาพเข้าไปได้นะดังนั้นนะครับเวลาที่ไปดูนะครับเราก็อาจจะปรับแต่งทั้งในส่วนของตัวแท็บเล็ตด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมือถือในส่วนของตัวเดสก์ท็อปด้วยนะครับคอมพิวเตอร์ปกตินะก็ดูได้จากหน้าตาเหล่านี้นะครับก็ซึ่งจะแสดงผลตรงกันนะครับสมมุติว่าผมปรับไปแล้วนะครับในส่วนของตัวเดสก์ท็อปที่เราทําไปเป็นแบบนี้นะกดอัปเดตไปด้วยนะครับพอกดอัปเดตแล้วนะครับก็มาดูหน้าที่พรีวิวนะลองรีเฟรชดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหายไหมนะครับถ้าไม่หายนะครับแบบนี้นะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแคชที่เครื่องนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวแคชของเรานะก็ไปลองเปิดมือถือดูนะครับอันนี้ถ้าชัวร์สุดก็คืออาจจะต้องลองเปิดมือถือดูนะก็ลองดูนะครับอันนี้เขาผมลองในมือถือผมมันได้นะครับ แต่ว่าตัวในคอมไม่ได้นะครับงั้นเดี๋ยวลองดูในอีกเบราว์เซอร์หนึ่งสิมาลองเปิดอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้คือพรีวิวได้นะครับน่าจะเป็นที่แคชที่เครื่องผมนะครับตรงนี้นะโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ง่ายๆนะครับอันนึงเนาะแล้วก็ในกรณีนะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการปรับให้เขามีความกว้างหรือว่ามีอะไรล่ะเว้นมากกว่านี้นะครับก็ทำได้หลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใส่ spacer นะdivider นะครับตรงนี้ลากเข้าไปนะครับก็สามารถเพิ่มระยะได้นะครับวิธีการปรับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ปรับไปให้แล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับสวัสดีครับ